เฝ้ารอเลยกำหนดไป16วันพี่น้องโอ้โหออกมาครับตัวผู้นะครับลุ้นตั้งนานครับนึกว่าตัวเมียนะครับนี่นะครับโครงสร้างใหญ่เลยนะครับสีแดงนะครับเป็นปลาหมั่นแดงนะครับคลอดลูกนะครับเก็บท้องแต่บ่ายสามนะครับคลอดลูก2ทุ่มนะครับโอ้โหสุดยอดเลยนะครับตีไข่แตกครับปีนี้วัวคลอดลูกได้5วันนี่ดูครับโอ้โหออกมากลางทุ่งนี่ซ่าน่าดูเลยสุดยอดเลยนะครับนี่ปลาหมั่นเลือดร้อยแดงนะครับก็ไม่ออกบดออกแดงรอบนี้นะครับไม่เข้มพัฒนากันต่อไปนี่ครับ5วันนะครับอย่างดื้ออย่างซนนี่ครับกินนมเสร็จวิ่งอย่างเดียวบราหมันเกือบร้อยนะครับแต่แม่เป็นลูกผสมไทกี้นะครับยังไม่ 100% นะครับก็พัฒนากันต่อไปอีกเรื่อยๆนะครับจะไม่หยุดยั้งการพัฒนาสายพันธุ์วัวนะครับจะถูกจะแพงไม่สนนะครับมุ่งหน้าพัฒนาให้ได้เรียบร้อยเพราะเราไม่มีทุนที่จะซื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ดีๆมาต้องใช้วิธีผสมเทียมหลักเรียบร้อยแบบนี้แหละครับพี่น้องสวัสดีครับพบกับช่องบ้านออนทัวร์นะครับก็วันหยุดนะครับไล่วัวไปทุ่งนะครับนี่นะครับคลอดลูกนะครับได้5วันนะครับวันนี้นะครับก็เอาออกจากในตัวบ้านนะครับเพราะว่าวัวคลอดใหม่ๆครับต้องไปดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับพี่น้องครับก็ตอนนี้นะครับใน5วันก็ออกไปผูกข้างนอกนะครับไปทางนี้ไปเอ้ยไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนะครับก็เดินตามแม่แล้วครับแข็งแรงแล้วครับวัวคลอดช่วงวัวถูกนะครับก็ต้องเลี้ยงไปครับพี่น้องครับไม่สนราคานะครับตั้งใจพัฒนาครับคลอดเป็นตัวผู้นะครับเลือดร้อยนะครับพี่น้องเป็นบราหมันแดงนะครับเลือดร้อยนะครับก็แม่เป็นบราหมันลูกสมนะครับเลือดร้อยก็ได้ประมาณนี้นะครับไม่ใหญ่ไม่โตนะครับมาโตข้างนอกเอาพี่น้องนี่นะครับต้องหนักแน่นนะครับวัวราคาถูกนะครับคลอดช่วงนี้นะครับต้องทำใจนะครับต้องเลี้ยงต่อไปนะพี่น้องครับเพื่อพัฒนาพันธุ์ที่ดีนะครับให้มีคุณภาพนะครับเวลาขายนะครับจะได้มีราคานะครับจะถูกจะแพงให้อ้วนไว้ก่อนพี่น้องครับต้องหนักแน่นนะครับมุ่งมั่นพัฒนานะครับอย่าท้อแท้นะครับพี่น้องครับสู้ๆกันไปครับพี่น้องครับก็เอาไปล่ามที่ทุ่งนาใกล้ๆนะครับพี่น้องครับเพราะว่าวัวคลอดใหม่ครับจะไปไกลไม่ได้นะครับเดี๋ยวหมามาไล่ครับเพราะว่าหมานี่ของชอบเลยครับชอบมาไล่ลูกวัวนะครับตัววัวเกิดใหม่นะครับก็จะผูกในทุ่งนานี่นะครับลงไปอึ๊บลงไปอึ๊บโอ้โหแข็งแรงมากครับเอาผูกก่อนล่ามก่อนนะพี่น้องครับทุ่งนาเดี๋ยวนี้นะครับครับก็ผูกเสร็จแล้วครับพี่น้องครับนี่ครับก็วัวใหม่ๆครับคลอดใหม่ๆก็ต้องดูแลหน่อยนะครับดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าเพิ่งได้5วันครับนี่อย่างซนเลยครับตัวผู้นะครับอย่างซนเลยนะครับ5วันนะครับก็เอาผูกไว้ใกล้ๆนะครับนะครับก็ผูกไกลไม่ได้ครับเดี๋ยวหมาไล่พี่น้องครับระวังหมาอย่างเดียวครับวัวใหม่ๆครับเพราะว่าหมาชอบมากเลยครับลูกวัวใหม่ๆนะครับให้กินหญ้านะครับนี่นะครับผมจะบอกให้นะครับว่าวัวใหม่ครับห้ามกินตัวนี้นะครับพี่น้องครับคลอดลูกใหม่ๆครับถ้าได้1เดือนแล้วไม่เป็นไรครับอันนี้คือตามหลักจริงๆนะครับคือพี่เลี้ยงมานะครับก็อย่าให้กินผักบุ้งครับนานี้ก็มีผักบุ้งครับแต่ว่าผูกห่างไว้นะครับนี่ครับถ้าได้1เดือนแล้วกินได้ครับพี่น้องนี่ครับตรงนี้ครับแม่วัวคลอดลูกใหม่ๆห้ามกินเลยผักบุ้งครับถ้ากินแล้วเนี่ยน้ำนมก็จะไม่ค่อยมีนะครับเพราะมันเป็นยางนะครับพืชชนิดนี้มันเป็นยางมียางครับแต่ถ้าได้ประมาณ1เดือนแล้วกินได้ครับพี่น้องครับตรงนี้ครับอันนี้ข้อเท็จจริงเลยนะครับนี่คือเลี้ยงมานะครับก็ทำตามมานะครับ
หมอแจ้งบอกนะปศุสัตว์แจ้งบอกนะครับเวลาเข้ามาฉีดบำรุงช่วงวัวคลอดใหม่ๆนะครับเขาจะแจ้งว่าบอกเลยว่าห้ามผูกให้กินผักบุ้งนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นพืชเป็นยางนะครับซึ่งทำให้น้ำนมมีน้อยนะครับนี่นะครับข้อควรระวังนะครับแต่นี้คือผมล่ามเชือกไว้นะครับก็ผูกไม่ถึงครับพี่น้องครับเพราะว่าให้มันกินหญ้าเนี่ยครับก็บริเวณนี้ครับควรระวังครับวันนี้คือได้5วันแล้วนะครับถ้าใหม่ๆห้ามเลยครับอันนี้5วันแล้วก็ออกมาขู่ข้างนอกก่อนนะครับไม่ต้องหาหญ้าให้กินอยู่ที่บ้านนะครับพี่น้องครับก็ตอนเย็นก็เอาคอกเข้าคอกนี้เลยนะพี่น้องนี่ครับการดูแลวัวหลังคลอดนะครับก็เดี๋ยวก็สักพักนะครับให้กินน้ำนะครับเพราะว่าวัวหลังคลอดเนี่ยกระหายน้ำเพราะลูกมันกินนมครับพี่น้องครับกินเหมือนคนเลยครับ3เวลานะครับหิวก็กินหิวกินครับกินเสร็จก็วิ่งเนี่ยครับนี่ครับซนนะครับเนี่ยครับ5วันครับเริ่มเคี้ยวหญ้าแล้วนะครับซนมากนะครับนี่ครับดูครับก็ได้ประมาณนี้นะครับตามันนะครับไข่เริ่มมีดำครับไข่เขานะครับนี่ครับซนนะครับเลยตั้ง15วันครับพี่น้องครับกว่าจะคลอดโอ้เฝ้ารอครับนึกว่าเป็นตัวเมียครับเป็นตัวผู้นะครับปีไข่แตกแล้วพี่น้องปีนี้ครับปี2567นะครับปีไข่แตกแล้วนะครับตัวผู้นะครับงามๆนะครับพี่น้องครับนี่ครับรอดูครับ1เดือนเขาจะตัวเขาจะขนาดไหนครับครับแข้งขาใหญ่ครับพี่น้องครับโคนหางใหญ่ครับใหญ่มากนะครับนี่ครับ5วันครับวิ่งแล้วนะครับพี่น้องครับช่วงวัวราคาถูกนะครับก็เลี้ยงกันไปนะครับบางคนนะครับพอวัวราคาถูกนะครับก็ไม่ผสมเทียมครับพี่น้องไปทับตามพ่อพันธุ์ตามบ้านนะครับคือไม่สนใจนะครับเวลาเราพัฒนานะครับเราต้องผสมเทียมนะครับเอาหลอดสายพันธุ์ดีๆเข้ามานะครับเพราะช่วงก็ไม่แพงมากนะครับก็ตัวนี้นะครับ700บาทนะครับเป็นเจ้าที่นะครับปศุสัตว์เขามาผสมให้นะครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พัฒนาบางคนครับปล่อยนะครับพอวัวเป็นสัตว์ครับเอาไปทับพ่อบ้านไอ้พ่อพันธุ์บ้านๆนะครับก็วัวก็จะโครงสร้างไม่ใหญ่นะครับพอวัวแพงครับก็จะหาวัวเข้ามาใหม่อีกนะครับเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ครับพี่น้องครับอย่างผมนะครับจะถูกจะแพงครับผมก็พัฒนาต่อไปนะครับก็ไม่ลดละในการพัฒนาวัวนะครับเพราะว่าตั้งใจไว้แล้วนะครับเพราะว่า1เราไม่มีทุนซื้อสายเลือดร้อยมานะครับเราก็ต้องพัฒนาจากไทกี้ครับผสมปลาเรื่อยๆนะครับพัฒนาไปเรื่อยๆครับใช้เวลานะครับ 30-40 ปีครับพี่น้องกว่าจะได้ขนาดนี้นะครับอดทนมาเรื่อยครับก็นี่นะครับใช้แม่พันธุ์ครับไทกี้ครับทนทานโรคนะครับกินหญ้าไม่เลือกนะพี่น้องครับตรงนี้นะครับนี่นะครับก็พัฒนามาเรื่อยๆครับได้ประมาณนี้นะครับก็ตัวผู้นะครับก็เลี้ยงให้ขุนไปเลยนะครับตัวนี้นะครับก็ระหว่างจะถึง1ปีนะครับก็วัวน่าจะราคากระเตื้องขึ้นนะครับพี่น้องครับครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเกษตรกรนะครับผู้เลี้ยงวัวทุกท่านนะครับก็วัวราคาถูกก็เลี้ยงไว้ครับอย่าทอดทิ้งนะครับคือต้องพัฒนาครับยิ่งถูกนะครับเราต้องเหมาะกับการพัฒนานะครับเพราะวัวแพงครับเวลาเราจะซื้อวัวมาเลี้ยงเนี่ยมันจะมีราคาแพงตอนนี้ครับเหมาะในการพัฒนาเนาะนะครับเลี้ยงน้อยๆครับแต่มีคุณภาพนะครับนี่นะครับรับชมคลิปนี้แล้วนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องบ้านออนทัวร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ